ณรู้หรือไม่ซุปเปอร์โบว์ครั้งแรกเมื่อ15มกราคมปี1967เป็นการพบกันระหว่างแชมป์เพลย์ออฟของ AFL และ NFL เป็นการแข่งขันที่มีชื่อว่า World Championship of Professional Football คุณผู้ชมครับช่วงที่2ของรายการครับก่อนที่จะไปดูความสำเร็จของรอรี่แม็กอินรอยนะครับในช่วงของ Media Watch เรามีความเคลื่อนไหวของทีมมาเลเซียในศึก F1 นะครับล่าสุดทีมมีมหาเศรษฐีครับจากสหรัฐอเมริกาจะมาทุ่มซื้อทีมหลังจากที่มาเลเซียนั้นล้มละลายติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้เรามากันที่วงการ F1 ครับเมื่อล่าสุดเศรษฐีจากอเมริกันพร้อมที่จะประมูลเพื่อซื้อทีมมาเลเซียที่ล้มละลายครับเราหยิบประเด็นมาจาก TheGuardian.com และ F1Fanatic.co.uk ครับ The Guardian ระบุว่าจีนฮาร์สเศรษฐีอเมริกันพร้อมที่จะเข้ามาซื้อประมูลอุปกรณ์ต่างๆของทีมมาเลเซียนะครับโดยจะมีการประมูลวันนี้ครับที่บันสบิรีซึ่งการล้มละลายทำให้มาเลเซียไม่ได้ลงแข่งใน3สนามล่าสุดครับและต้องนำอุปกรณ์ต่างๆกว่า 1,000 ชนิดออกมาขายทอดตลาดครับก่อนหน้านี้ฮาร์ทมีข่าวว่าจะเปิดตัวทีมรถสุด1ในซีซั่น2016และฮาร์ทเชื่อว่าเขาจะสามารถประมูลอุปกรณ์ที่จะเป็นบางอย่างเพื่อเอาไปใช้กับทีมของเขาได้ต่อไปครับ F1 ฝั่งของ F1Fanatic.co.uk ก็ระบุไปในทางเดียวกันนะครับว่าฮาร์ทเศรษฐีอเมริกันนั้นพร้อมที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์จากทีมมาเลเซียที่นำออกมาขายโดยจะมีการประมูลกันในวันนี้ที่บันสบิรีครับเพื่อนำมาใช้กับทีมแข่งของเขาที่จะเปิดตัวในปี2016ครับจะไปดูข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกกันครับโดยเฉพาะข่าวของลอรี่แม็กอินรอยครับในช่วงของ Sport Worldลอรี่แม็กอินรอยนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือก็ได้รับเลือกให้เป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีของยูโรเปียนทัวร์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันขอประทานภัยก็เป็นสมัยที่2นะครับต่อจากปี2012แม็กอินรอยที่ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้สำเร็จจนสามารถกวาดแชมป์เมเจอร์ไปได้ถึง2รายการก็คือ The Open Championship แล้วก็ PGA Championship รวมถึงการแข่งขัน WGC Bridgestone Invitational แล้วก็ยังมีส่วนร่วมช่วยทีมยุโรปคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพเป็นปีที่3ติดต่อกันก่อนส่งท้ายฤดูกาลด้วยการเป็นผู้ชนะตารางเงินรางวัลสะสมของทั้ง PGA Tour แล้วก็ Les to Dubai ของ European Tour รวมถึงเป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมของ PGA Tour อีกด้วยครับซึ่งแม็กอินรอยบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเลือกให้เป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมของยุโรปเป็นครั้งที่2ซึ่งเขาหวังว่าจะได้รับรางวัลนี้ต่อไปในปีหน้าครับไปกันที่ศึก NFL กันบ้างครับดูบีสก็นำทัพเดอะเซนต์นั้นลุ้นเข้าเพลย์ออฟครับดูบีสคว้างบอลทำระยะ375หลากับอีก3ทัชดาวครับช่วยให้นิวรินเซนต์นั้นบุกเอาชนะชิคาโกแบร์สถึงสนามโซเยอร์ฟิลด์31-15ครับในศึกมันเดย์ไนท์ฟุตบอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทำสถิติชนะ6แพ้8ครับขึ้นจากฝูงกลุ่ม NFC ใต้ครับก่อนหน้านี้ทีมเดอะเซนต์ครับอยู่ในช่วงฟอร์มตกแพ้ถึง4จาก5เกมหลังสุดเกมที่ผ่านมาก็แพ้กับแคโรไลนาแพนเทอร์สถึง41-10ครับดูบรีซีโร่ในเกมนี้กล่าวว่าทีมของเขานั้นแสดงให้เห็นหลายครั้งว่าสามารถรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดีแค่ไหนครับถึงตรงนี้ก็ต้องทำให้แน่ใจนะครับว่าทุกคนพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความสำเร็จเช่นเดียวกันครับหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดมักจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายแต่สำหรับทีมของเขาไม่มีเวลาในการผ่อนคลายแต่อย่างใดครับโดยดูบรีสเกมนี้คว้างสำเร็จ29จาก36ครั้งทำระยะในการคว้างรวมได้ 4,000 หลาครับได้เป็นที่ปีที่9ติดต่อกันแล้วจบเกมนี้เดอะเซนต์มีคิวเล่นในบ้านพบกับแอตแลนต้าฟอลคอนส์ตามด้วยเกมออกไปเยือนแทมปาเบย์บัคคาเนียร์สซึ่งหากชนะได้ใน2เกมที่เหลือพวกเขามีสิทธิ์เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม NFC ใต้ครับส่วนฝั่งผู้แพ้ควอเตอร์แบ็กอย่างเจคัตเลอร์นะครับเกมนี้เล่นไม่ออกครับคว้างสำเร็จไปเพียงแค่17จาก31ครั้งครับทำระยะได้194หลาครับนอกจากนี้ทีมแบร์สยังทำระยะรวมได้เพียง278หลาในการพบกับคู่แข่งที่มีทีมรับอ่อนที่สุดในลีกครับแบร์สจบเกมด้วยสถิติชนะ5แพ้9นะครับโดยแพ้ในบ้านถึง5ครั้งในซีซั่นนี้ครับ
going for two from the seven. And getting it as Cutler uses that quarters of game. มาต่อกันที่ทีม Dallas Cowboys ครับเป็นข่าวของเดมาร์โก้เมเร่ตัววิ่งคนสำคัญของทีมที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกมือซ้ายแตกนะครับก็ล่าสุดเจสันกาเลตนะครับก็ออกมาพูดถึงลูกทีมคนนี้โดยบอกว่ายังไม่มีการยืนยันว่าเมเร่จะพลาดการลงสนามในเกมต่อไปที่จะพบกับอินเดียนาโพลิสโคหรือเปล่าแต่ว่าคำถามใหญ่ที่ควรจะตั้งคำถามวันนี้ก็คือตัวของเมเล่เนี่ยพร้อมจะลงสนามได้จริงๆหรือยังจะถือบอลได้ไหมจะพร้อมกับการโดนเบียดปะทะหรือเปล่าจะบล็อกฝั่งตรงข้ามหรือทำในสิ่งที่รันนิ่งแบ็กควรจะกระทำได้ไหมเมเล่เนี่ยมาเจ็บในควอเตอร์ที่4จากเกมที่ช่วยให้ทีมคาวบอยเอาชนะฟิลาเดลเฟียอีเกิลในเกมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากจบเกมเขาก็กล่าวสั้นๆว่ารู้สึกดีแต่ไม่พูดถึงอาการบาดเจ็บที่มือแต่อย่างใดครับจนได้มีการตรวจสอบผลจากการเอ็กซเรย์ก็ซึ่งทำการตรวจกันอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจึงรู้นะครับว่าเมเล่เนี่ยมีอาการกระดูกมือซ้ายแตกจนต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งถ้าเมเล่ลงเล่นในเกมต่อไปกับทีมโค้ไม่ได้ก็คาวบอยคงจะต้องเรียกใช้บริการของโจเซฟเรนเดิลและก็แลนดันบาร์เป็นตัววิ่งหลักส่วนทางแรนวิลเลียมก็อยู่ในรายชื่อทีมซ้อมเป็นเวลา1ปีครับไปกันที่บาสเกตบอล NBA กันบ้างครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สก็ออกตัวได้ดีนะครับเปิดบ้านเอาชนะออร์เนตส์ได้ครับเรย์บอนเจมส์ทำสกอร์27แต้มกับอีก13แอสซิสต์ครับรวมกับควินเลิฟที่ทำไป22แต้มกับอีก18รีบาวด์ครับก็เพียงพอที่จะทำให้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเอาชนะชาร์ลอตต์ออร์เนตส์ไป97ต่อ88ครับในศึกบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สนามควิกเกอร์โลนส์อารีนาครับคาวาเลียร์สเริ่มต้นอย่างร้อนแรงครับออกนำคู่แข่งไปก่อน 21-0 ในช่วงเริ่มเกมครับซึ่งเป็นคะแนนทิ้งห่างในช่วงเปิดเกมมากที่สุดนับตั้งแต่ที่พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เคยออกนำบอสตันเซลติกไปถึง 22-0 ในปี2004อย่างไรก็ตามครับออเนตส์มาเร่งเครื่องทำคะแนนจนเกือบไล่ทันในช่วงต้นควอเตอร์ที่3ครับสตีฟคลิฟฟอร์ดครับโค้ชของออเนตส์กล่าวว่าการดมนำไปก่อนถึง 21-0 นั้นเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาเอาชนะได้เกมรุกของทีมในเกมนี้ดีพอครับที่จะเล่นกับทีมใหญ่อย่างคาวาเลียร์สได้แต่เกมรับเห็นได้ชัดว่าย่ำแย่มากโดยเฉพาะในช่วงเริ่มเกมครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สแม้จะออกนำห่างไปก่อนแต่ก็เกือบจะเสียท่าถูกตามทันในช่วงต้นควอเตอร์3ครับที่คู่แข่งนั้นไล่มาเหลือเพียง 57-59 ครับดีที่ยังเร่งเครื่องหนีออกไปแล้วก็เอาชนะได้ครับเลบอนเจมส์ยอมรับว่าช่วงต่อระหว่างควอเตอร์2และ3เนี่ยเล่นกันได้ไม่ดีเลยครับเกือบทำให้คู่แข่งกลับมาสู่เกมได้แต่ก็ยังดีที่พวกเขาเร่งทำคะแนนได้อีกครั้งในช่วงเวลาที่เหลืออยู่จนทำแต้มหนีเอาชนะไปได้ในที่สุดครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ในเกมนี้ครับฝั่งชาร์ลอตต์ออร์เนตส์ครับแต้มสูงสุดเป็นเคมบ้าวอล์กเกอร์24แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ครับตามด้วยอัลเจฟเฟอร์สัน14แต้มและมาร์วินวิลเลียมส์10แต้มครับส่วนคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับเลบอนเจมส์แต้มสูงสุดนะครับ27แต้ม7รีบาวด์กับอีก13แอสซิสต์ครับตามมาด้วยเควินเลิฟ22แต้มและคาร์ลี่เออร์วิง16แต้มครับผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะครับ LA Lakers แพ้ Indiana Pacers ไป91ต่อ110 Boston Celtics ชนะ Philadelphia 76ers 105ต่อ87 Chicago Bulls แพ้ Atlanta Hawks 86ต่อ93 Orlando Magicก็แพ้ Toronto Raptors ไป82ต่อ95ครับ Milwaukee Bucks ชนะ Phoenix Suns ไป96ต่อ94 San Antonio Spurs ครับแพ้ Portland Trail Blazers 95ต่อ108และ Detroit Pistons แพ้ LA Clippers ไป91ต่อ113ครับช่วงส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าที่จะมาถึงนี้นะครับทางจังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษที่น่าชมก็คือ World Tennis Thailand Championship 2015นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมติดตามชมกันนะฮะใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่และก็วันนี้ทางรายการของเรามีนะฮะตั๋วเข้าชมการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship เนี่ยมาแข่งมาฝากกันด้วยนะแต่ว่าต้องชิงรางวัลกันด้วยการตอบคำถามผ่านทางหมายเลข02615 9011คำถามก็คือสนามที่จะใช้แข
แข่งขัน World Tennis Thailand Championship 2015เนี่ยนะครับชื่อว่าสนามอะไรครับโทรมาเลยนะครับรับจำนวน1สายสายและ2รางวัลเฉพาะรายการสดคือตอนนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาเฉลยคำตอบกันครับช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะครับช่วงดึกไม่ต้องโทรครับก็ยังมีข่าวกีฬารอบโลกให้ได้ติดตามกันนะครับติดตามในสรุปข่าวครับลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1คนล่าสุดของทีม Mercedes GP ออกมาตอบโต้ในประเด็นที่เขาย้ายจากสวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่โมนาโกไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีตามที่โจอี้บาร์ตันมิดฟิลด์ของทีมคริสปาร์คเรนเจอร์สกล่าวหาหลังจากบาร์ตันไม่เห็นด้วยที่ BBC มอบรางวัลบุคคลกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีให้กับแฮมิลตันนอกจากนี้แฮมิลตันยังชี้อีกว่าเขาจ่ายภาษีเป็นจำนวนมหาศาลให้กับรัฐบาลสหราชอาณาจักรอย่างถูกต้องรวมอีก19ประเทศทั่วโลกที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันจึงนับได้ว่าเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและยังช่วยให้คนมากกว่า 1,000 คนไม่ต้องตกงานอีกด้วยมาร์คมาร์เควสแชมป์โลก MotoGP 2สมัยซ้อนของ Repsol Honda รีบชี้แจงสาเหตุที่ย้ายจากเซบาร่ามาอยู่ที่อันดอร่าชายแดนประเทศสเปนกับฝรั่งเศสทีมของกลุ่มมหาเศรษฐีที่ไม่ต้องการเสียภาษีราคาแพงนั้นเพราะมีความชอบส่วนตัวและก่อนหน้านี้เคยแวะมาเที่ยวอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังต้องการแยกตัวออกจากครอบครัวเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้มีความคิดจะหลบเลี่ยงภาษีตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนอกจากนี้มาร์เควสยังยืนยันอีกว่าเขาได้เสียภาษีให้กับสเปนอย่างถูกต้องและจะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปในปีหน้าเฟอร์รารี่เซ็นสัญญาเอสเตบานกูเตเรสนักขับชาวเม็กซิกันวัย23ปีมาเป็นนักขับทดสอบและเป็นตัวสำรองของเซบาสเตียนเวทเทลที่ย้ายมาออกมาจากเรดบูลและคิมิไรโคเน่นนักขับฟินแลนด์2คู่หูประจำทีมในฤดูกาลหน้าLA Lakers จัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์โคบี้ไบรอันบนเครื่องบินของทีมหลังจากโคบี้ทุบสถิติการทำแต้มสูงสุดของไมเคิลโจแดนตำนานของชิคาโกบูลส์พร้อมขึ้นมารั้งอันดับที่3ของตารางผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่ Lakers บุกชนะ Minnesota Timberwolves 100-94ในการแข่งขัน NBA นัด Sunday Nightครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยมีทั้งในเกมซูซูครับแล้วก็ในระดับทีมชาติมาฝากกันครับสิบหกธันวาคมปี1979เทนนิสเดวิสครับครั้งที่68สหรัฐอเมริกาเอาชนะอิตาลีไปได้5-0ที่ซานฟรานซิสโก